มาที่หนุ่มสายร็อกอย่างคุณหนุ่มกะลาบ้างนะคะที่เจ้าตัวเนี่ยก็แต่งงานกับภรรยาสาวอย่างคุณจูนเพนชุลีเนี่ยมาหลายปีแล้วนะคะยังไม่มีวี่แววเรื่องของทายาทตัวน้อยออกมาสักทีนึงเลยค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะทั้งคู่ค่ะก็ได้จูงมือกันไปพบคุณหมอนะคะเพื่อพึ่งวิธีทางวิทยาศาสตร์ในการทำกิฟต์ค่ะแต่ว่าก็ต้องผิดหวังนะคะเพราะว่ายังไม่สำเร็จตามที่ตั้งใจไว้ล่าสุดค่ะไม่ได้เจอตัวพี่หนุ่มนะคะก็เลยต้องขออัปเดตถึงเรื่องนี้กันสักหน่อยเพราะไม่รู้ว่าต้องผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่าแบบนี้นะคะจะส่งผลให้เจ้าตัวแล้วก็แฟนสาวเนี่ยถอดใจเรื่องทายาทบ้างหรือเปล่าค่ะรวมถึงเรื่องค่าใช้จ่ายด้วยนะครับที่แววมาว่าต้องทุ่มเงินไปกว่า10ล้านในการผลิตทายาทอันนี้เนี่ยจริงไหมเดี๋ยวคงต้องไปถามกันนะครับแล้วแบบนี้จะยังมีแพลนเดินหน้ามีลูกต่อไปอยู่หรือเปล่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวทั้งหมดเนี่ยฟังจากพี่หนุ่มกันเลยครับก็เพิ่งไปทำมาเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองคือผมยังเหลือตัวอ่อนที่ทำอิกซี่เนี่ยทำอิกซี่ก็คือทำกิฟต์นะครับเหลือตัวอ่อนอยู่ตัวหนึ่งจากทั้งหมด4ตัวหมดแล้วแล้วก็ไม่ติดครับก็อาจจะต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่อีกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ายังคุยกันอยู่ว่าอาจจะเป็นหลังต้นปีไปรอไปเที่ยวก่อนอะไรเงี้ยแล้วค่อยกลับมาคือจริงๆแล้วที่เป็นห่วงมากๆก็คือเป็นห่วงตัวแฟนผมคือมันเจ็บตัวไงทำแต่ละทีก็เจ็บตัวแล้วก็คือทำแต่ละทีบางทีพอทำไปแล้วคาดหวังว่าจะติดแต่พอตรวจผลออกมาแล้วไม่ติดอ่ะเราเห็นสภาพเขาแล้วเรารู้ว่าเขาเสียใจอย่างล่าสุดเขาบอกว่าเขาขอถึงสัก40ได้ไหมคือผมกับแฟนอยู่เท่ากันคือตอนนี้ผม36ก็อีก4ปีอะไรอย่างเงี้ยผมก็บอกว่าถ้าเขาไหวผมก็ไหวเขาไหวผมก็โอเคจริงๆกับผมมาไม่แล้วครับไม่ละคือถ้าตอนนี้มีลูกก็ถือว่าดีใจมากๆแต่ถ้าไม่มีเราก็ลุยกัน2คนอย่างเงี้ยต่อไปเรื่อยๆเยอะประมาณเท่าไหร่ไม่ต้องบอกได้คือจริงๆถ้านับเป็นตัวเลขเนี่ยเยอะอ่ะผมว่าเยอะมากนะโอ๊ยเป็นครับเป็นไม่หรอกครับทำแต่ละอย่างเนี่ยทำหลายครั้งด้วยไม่ใช่ทำแค่ครั้งเดียวแต่ละครั้งมันต้องเสียไปเท่าไหร่ครับเยอะๆโอ้หลายแสนครับหลายแสนรู้สึกแบบเสียดายไม่เลยครับไม่เลยเพราะว่าผมก็ถือว่าสุดท้ายแล้วถ้าเกิดทำติดมันก็เป็นการเติมเต็มนะครับคือถ้าเกิดมีลูกก็เป็นการเติมเต็มของเราทั้งคู่อะไรเงี้ยผมก็ถือว่าคือทำไปไม่ได้เสียดายอะไรเราก็เอาใจช่วยด้วยใช่ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของพักร่างเพราะว่าช่วงปีใหม่นี้เนี่ยจะไปเที่ยวก่อนแล้วเดี๋ยวปีน่ะค่อยว่ากันซึ่งเราคิดว่าไม่แน่นะกลับมาหลังปีใหม่อาจจะติดเลยก็ได้เพราะว่ามีการพักผ่อนแล้วก็ไปรีแลกซ์กันทั้งคู่อย่าเครียดอย่าเครียดเข้าใจบางคนคาดหวังแบบอยากมีลูกอยากมีความหวังพอมันเครียดความเครียดมันทำให้แบบว่าอันทีก็ไม่ติดอะไรจริงอย่างบางคนอย่างเงี้ยทำงานอ่ะตลอดที่ทำงานอ่ะไม่มีลูกไม่ได้เลยนะแต่พอพักร้อนปุ๊บอะไรแบบเนี้ยไปเที่ยวปั๊บอะไรเงี้ยติดเลยจ้านั่งดูหนังไปเที่ยวทำอะไรอยากทำนะครับเอาใจช่วยพี่หนุ่มครับใช่แล้วค่ะ